สวัสดีครับพบกับผมครับโดมเวสป้าชาแนลนะครับ EP นี้เป็น EP ที่68นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับแล้วก็ออกรถใหม่ไปด้วยในตัวนะครับคัน2คันนี้นะครับเป็นเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างสปินซ์125นะครับแล้วก็สปินซ์150หน้าตารถเนี่ยเหมือนกันเลยทั้ง2คันนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นสปินซ์รุ่นเดียวกันแต่ต่างกันที่ CC เครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่า2คันนี้แต่งแล้วออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับคัน2คันนี้ใช้งบประมาณ 28,000 อีกคันนึงประมาณ 25,000 นะครับต่างกันนิดหน่อยแต่ความเท่ต่างกันแน่นอนนะระหว่างขาวกับดำด้านโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับให้กับช่อง YouTube นะครับคลิปของโดมเวสป้าชาแนลด้วยนะครับก็จะได้ทำผลงานสวยๆงามๆแต่งรถหลายๆคันให้ชมกันนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะคันนี้เป็นสปินซ์125สีขาวนี่คันนี้เราเก็บเป็นงานดำเงารอบคันแล้วก็ใช้ของแต่งคันนี้ 28,000 ได้อะไรบ้างด้านบนไล่ไปเลยนะมีกระจกไฟแฮนด์อันนี้เขาใช้ของ RCB นะตัวทรงบานใหญ่นะครับแล้วก็ประกับสวิตช์แฮนด์ที่ทำเป็นดำเงาตัวนี้เพิ่ม 1,500 บาทนะครับมือเบรกทำเป็น powder coat ตัวอุดกระจกตัวนี้ใช้เป็นของมิสเตอร์บารอนนะครับชุดหนึ่งคู่อยู่550บาทนี่นะครับกรอบไฟหน้าเราก็เป็นงานดำเงานะครับคิ้วบังลมด้านข้างก็อีกดำเงานะครับสวยงามเลยนะครับ2คันนี้แต่งคล้ายๆกันเลยนะคันนี้ไฟเลี้ยวใช้เป็นเลเวล10สีสโมกนะครับก็จะเป็นสายฟ้านะตอนนี้เราออกแดดอยู่มันก็อาจจะแบบไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะก็จะเป็นสายฟ้าสีขาวๆแบบนี้นะครับพอเปิดไฟเลี้ยวนี่ก็จะมีเป็นรีเลย์ด้วยเสียงรีเลย์แต๊กๆๆนะซ้ายขวาสวยงามนะครับด้านหน้าเราใช้เป็นงานคาร์บอนนะครับด้านหน้า 1,300 สับนะครับราคาสับแล้วก็ตรงลิ้นมังแต่3สีตัวนี้อยู่900นะครับเป็นงานสับเป็นธงชาติอิตาลีอย่างนี้นี่ช่วงล่างนะครับใช้เป็นโชค YHS นะครับตัว G Series นะครับชุดหนึ่งอยู่ 9,000 บาทนะครับถ้าซื้อพร้อมออกรถเนี่ยเรามีราคาพิเศษให้นะครับมีสปริงดำนะกับคันนั้นคันแผ่นคันสีดำก็จะเป็นสปริงแดงนี่เดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับอันนี้เป็นสปริงดำต่างกันแค่สีสปริงเท่านั้นเองนะครับชุดหนึ่งอยู่ 9,000 นี่นะครับตัวบังโช๊คตรงนี้ทำเป็นงานคาร์บอนนะครับฝาครอบโช๊คก็เปลี่ยนเป็นงานคาร์บอนโลโก้แดงนะครับสองชิ้นนี้สับอยู่ชิ้นละ 1,200 นะครับด้านในนะครับก็เก็บคิ้วบังลมดำเงามามีหูเกี่ยวของนะครับหูเกี่ยวของเป็นของไบเกอร์นี่เวลาใช้ก็สับลงแบบนี้ชุด 1,800 พร้อมติดตั้งนะครับตัวพักเท้าคนซ้อนเป็นงาน CNC นะครับสกรีนเวสป้าชุดหนึ่ง 2,200 สวยงามไหมครับนี่ใช้งานแข็งแรงทนทานตัวนี้นะครับฝาครอบแท้งสายพานเป็น powder coat นะครับโชคหลังก็มีซับแท้งเหมือนกันตัวนี้โชคหลังโหลดลงนิ้วนึงนะครับตรงนี้ด้านหลังไฟเลี้ยว 7,500 ก็จะได้ทั้งหมด4ดวงนะครับมีหน้า2หลัง2ด้านหลังก็เป็นสายฟ้าเหมือนกันแต่เป็นสีแดงนี่สวยงามตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนไฟท้ายนะครับใช้ไฟท้ายเดิมนะครับบางโชบางท่อก็ทำเป็นพาวเดอร์โค้ดเหมือนกันจับหลังพาวเดอร์โค้ดนะครับแล้วก็ตัวเบาะตัวนี้สับอยู่ 2,500 คันนี้ใช้เป็นหนังดำได้ดำโลโก้ขาวแล้วก็มีธงอิตาลีนะครับสวยงามนะสับอยู่ 2,500 เป็นไงครับรอบคันแบบนี้ฮะสวยงามแน่นอนคันนี้เนี่ยเป็นสปินซ์125สีขาวนะครับสปินซ์125เราจะดูสังเกตจะก็จะเป็นที่ตัวล้อเนี่ยมันก็จะเป็นดำตัดขอบเงินแต่ถ้าเป็นตัว150จะเป็นล้อดำเต็มวงนะแล้วก็ตัวถังด้านข้างตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์ถ้า150จะมีสติ๊กเกอร์ถ้า125จะแบบคลีนนะไม่มีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเรามาดู150กันนะครับ150คันนี้ก็เหมือนกับคลิปที่แล้วก็จะเป็นสีน่าจะเป็นสีดำด้านนะคลิปต้นปีนะก็เป็นสีนี้เลยนะครับตัว150เนี่ยก็จะเป็นราคาอยู่ประมาณ 1,400,000 คันนี้ก็แต่งไปอีก 20,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันเลยนะคันนี้ต่างกันด้านบนเราก็จะเป็นเก็บงานดำเงานะครับดำรถดำด้านเก็บงานดำเงาประกับสวิตช์แฮนด์ดำเงานะครับตัวอุดกระจกก็ใช้ของมิสเตอร์บารอนเหมือนกันนะครับกระจกตัวนี้จะต่างกันเนาะกับคันที่แล้วกระจกตัวนี้จะใช้เป็นของลิโซมานะครับตัวนี้อยู่ 1,200 นะ RCB เมื่อกี้ 1,400 นะครับก็ขนาดเนี่ยมันเท่ากันนะครับต่างกันที่ยี่ห้อแล้วกันเนาะเพราะว่าคล้ายๆกันเลยการใช้งานเหมือนกัน
ตัวนี้เป็นเลนตัวนี้เป็นเลนตัดแสงนะสังเกตเลนมันจะออกสีฟ้าๆหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวของ RCB จะเป็นเลนใสนะครับนี่ด้านข้างก็คิ้วบังลมทำเป็นเก็บงานดำเงานะครับเปลี่ยนโลโก้ด้วยจากโลโก้สีเงินก็เป็นโลโก้ดำรอบคันชุดนึงอยู่ 1,400 นะครับก็จะมีเป็นเวสป้ามีคำว่าสปรินต์นะครับด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับมีโลโก้ P ที่แต่งนะครับก็เป็นลายธงชาติอิตาลีนะครับ250ตัวนี้แล้วก็ลิ้นมังแตตัวนี้เป็นของซูก้า400บาท3สีนี้ไฟเลี้ยวเหมือนกันเลยไฟเลี้ยวเป็นเลเวล10นะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวสวยงาม2ข้างเลยเห็นไหมนะครับโชคนี่คันนี้เป็นสปริงสีแดงนะครับต่างกันแค่สีสปริงเท่านั้นเองนะครับถ้าคันไหนคันนี้เราทำคาร์บอนคันนี้ไม่ได้ทำคาร์บอนก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับแล้วก็ครอบโชว์นี้เราเปลี่ยนนะครับเป็นสีดำเงาโชคคู่ละ 9,000 นะฮะโอเคด้านในนะครับใส่เหมือนกันเลยนี่มีพักเท้าเหมือนกันเห็นไหมครับถ้ามีคนซ้อนเนี่ยผมว่าตอบโจทย์นะเพราะว่ามันแข็งแรงอ่ะตัวเนี้ยมันแข็งแรงเรามันไม่เหมือนตัวก่อนเพราะว่าตัวก่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแค่ปีกกลางแต่ตัวนี้มันเป็นแป้นใหญ่ถ้าเราวางเท้าลงไปเนี่ยเหยียบพอดีเลยแข็งแรงด้วยนี่เทสให้ดูสกปรกเดี๋ยวเช็ดให้อีกทีนึงนี่นะครับด้านข้างแข้งไหนพานทำมาด้วยโค้ชชกหลังนะครับก็มีกระบอกซับแท้งเป็นสปริงแดงโลโก้ดำนี่ก็ได้ด้านข้างด้วยตรงนี้นะครับเออกรอบไฟท้ายทำดำเงานะครับจับหลังก็เป็นพาร์ทโค้ดฝาท่อพาร์ทโค้ดเหมือนกันนี่คันนี้แต่งคล้ายๆกันเลย2คันนี้แต่ตัวเบาะคันนี้เราใช้เป็นหนังดำได้แดงโลโก้แดงแล้วก็มีธงนี่ครับสับใบละ 2,500 ตัวนี้ก็จะเป็นดำด้านเก็บดำเงานะครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนิดหน่อยโอ้สวยงามลงตัวนะครับ2คันนี้ก็ใช้งบประมาณเท่ากันคันนี้ถ้าราคารถอยู่ประมาณ 120,000 คันนี้ราคารถอยู่ประมาณ 140,000 ต่างกันประมาณ 20,000 แล้วก็ของแต่งก็แต่งคล้ายๆกันนี่นะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่68แล้วนะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถสักคันนึงนะครับก็ทักไปหาที่เพจนะครับDome Vespa Channel ได้เลยนะครับตอนนี้ผมไปสร้างเป็นเพจใหม่นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะออกรถนะครับก็ทักไปหาที่ Vespa วัชรพลได้เลยนะครับก็จะมีราคารถให้นะครับส่วนของแต่งอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาหากันนะครับแล้วฝากจะมี ID Line ด้วยนะครับ ID Line ก็แอดไลน์นะครับ Dome Vespa เดี๋ยวเราขึ้นให้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้มียอดซับเยอะแล้วก็ผู้ติดตามเยอะนะครับแล้วตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถนะครับที่ใส่โชคไว้ SS นะครับก็จะมีหมวกแก๊ปนะครับเป็นของไว้ SS แถมให้นะครับแล้วก็ถ้าแต่งครบหมื่นนะครับก็จะมีเสื้อแบบนี้นะครับนี่สกรีนวันนี้สวยงามนะครับแจกให้คันละ1ตัวนะครับถ้าแต่งเกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้าว่าจะมีรถแต่งสวยงามแบบไหนนะครับให้ผู้ชมได้รับชมกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ